สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงเรื่องของกุหลาบหิมกันนะคะก็ต้องขอบอกไว้ก่อนเลยนะคะว่าเราไม่ใช่กูรูทางด้านนี้นะคะแต่ว่าเป็นคนที่รักแล้วก็หลงไหลในพืชกลุ่มนี้มากๆนะคะพวกไม้อวบน้ำกุหลาบหิมเนี่ยอยากจะเอามาแชร์ให้เพื่อนๆฟังกันว่าเรามีวิธีการดูแลคร่าวๆยังไงนะคะในเบื้องต้นวันนี้เราจะพูดถึงกุหลาบหิมแบบไม่มีรากนะคะซึ่งก็ส่วนมากจะเป็นกุหลาบหิมที่เราสั่งตามร้านพรีออเดอร์หรือว่าตามร้านที่เป็นนำเข้ากุหลาบหิมจากเกาหลีอะไรอย่างนี้นะคะซึ่งงานที่เขาส่งมาจากต่างประเทศนะคะใช้เวลาเดินทางนานเนี่ยเขาต้องมีการอดน้ำก่อนอดน้ำให้กับพวกต้นไม้พวกนี้นะคะเป็นระยะเวลานานประมาณหนึ่งนะคะเพื่อที่จะไม่ให้เขาฉ่ำสุกอยู่ในเครื่องนะคะตอนเดินทางก็เลยทำให้มาถึงเนี่ยมีอาการเหี่ยวบ้างแล้วก็หน้าตาไม่ได้แบบว่าดูสดใสเต่งตึงเหมือนกับในภาพตอนที่เรากดสั่งนะคะต้นไม้พวกนี้จะอยู่ในกล่องพัสดุที่ไม่มีแสงส่องถึงนะคะอยู่ในกล่องทึบไม่ได้รับแสงเลยต้นที่มีการเปลี่ยนเป็นสีชมพูสีแดงแล้วเนี่ยเขาก็จะเปลี่ยนกลับมากลายเป็นสีเขียวได้นะคะซึ่งก็คือพอมาถึงมือเราเนี่ยนอกจากฟอร์มจะดูเหี่ยวเฉาไปบ้างแล้วสีก็อาจจะไม่เหมือนเดิมได้ด้วยนะคะทั้งสองเรื่องนี้ก็คือเป็นเรื่องปกติของกุหลาบหิมพรีออเดอร์หรือว่ากุหลาบหิมนำเข้านะคะอันนี้ก็เพื่อนๆที่กำลังงงอยู่ก็จะได้เข้าใจว่าทำไมมันถึงมีลักษณะที่แตกต่างกันกับในภาพนะคะก็คือเขาจะมาเป็นแบบลำต้นแบบนี้นะคะแล้วก็กระถางก็ไม่มีนะคะดินก็ไม่มีมาเป็นแบบเปื่อยๆเลยแล้วก็รากก็ยังไม่มานะคะเมื่อเพื่อนๆแกะห่อมาแล้วนะคะกุหลาบพวกนี้ก็เอาวางพักไว้นะคะสำหรับพวกกุหลาบหินพรีออเดอร์ส่วนมากเนี่ยทางร้านเขาจะแช่น้ำยากันรามาให้อยู่แล้วนะคะเราก็ไม่ต้องทำขั้นตอนนี้ก็ได้นะคะเราก็วางพักเขาไว้นะคะให้เขาแบบพักตัวสักพักนึงก่อนที่เราจะเอาไปลงปลูกสักประมาณ2-3 วันถึง1อาทิตย์เลยก็ได้นะคะบางคนนะคะจะใช้วิธีล่อรากล่อรากด้วยอากาศล่อรากด้วยน้ำล่อรากด้วยหินภูเขาไฟนะคะแต่ในแบบของเราเลยก็คือเราจะลงปลูกเลยนะคะการลงปลูกโดยที่ดินของเราเนี่ยมีส่วนผสมของเนื้อดินค่อนข้างน้อยมากเลยนะคะหรือแบบแทบจะไม่มีเลยส่วนผสมของเนื้อดินก็คือตัวพีทมอสเนี่ยนะคะแทบจะไม่ได้ใส่เลยนะคะที่เหลือก็จะเป็นพวกดินอะคาดามะหินภูเขาไฟเพอร์ไลท์นะคะเน้นเป็นอะไรที่แบบโปร่งๆนะคะแล้วก็ลงปลูกเหมือนปลูกต้นไม้ปกติเลยนะคะก็หลังจากที่เรานำกุหลาบหิมที่ไม่มีรากนะคะลงในกระถางแล้วขั้นตอนต่อไปของเราก็คือเราจะเอาวางในที่ร่มก่อนนะคะที่ร่มแบบว่าไม่มีแสงแดดจัดส่องถึงนะคะอาจแค่แสงสว่างหรือแสงในช่วงเช้าแค่ชั่วโมง2ชั่วโมงโดนอ่อนๆเท่านั้นเองนะคะก็คือต้นไม้เนี่ยเขายังไม่แข็งแรงนะคะเพราะว่าเขาเพิ่งมาถึงมือเราไม่นานเราก็เลยอย่าเพิ่งเอาไปวางโดนแดดจัดนะคะเมื่อเรานำลงกระถางเสร็จแล้วนะคะหรือว่าบางท่านอาจจะเป็นในส่วนของการล่อรากนะคะก็อาจจะแตกต่างกันไปเพื่อนๆ inbox มาถามมากที่สุดเลยก็คือเมื่อลงกระถางแล้วรดน้ำทันทีเลยหรือเปล่านะคะยังไม่รดน้ำเลยนะคะทิ้งระยะเวลาไว้ประมาณ3วันถึง7วันนะคะซึ่งในแบบของเราก็คือเราทิ้งไว้อาทิตย์นึงเลยไม่ได้รดน้ำเลยนะคะเอาวางไว้แบบนี้ค่ะจนครบ7วันนะคะพอครบ7วันนะคะเราก็จะทำการหยอดน้ำเข้าทางข้างๆนะคะหลายๆท่านบอกว่าที่ต้นไม้ตายก็คือหลังจากการรดน้ำนั่นเองนะคะเพราะว่าต้นไม้แบบพรีออเดอร์นะคะเขาจะไม่มีรากนะคะในการดูดน้ำหรือดูดสารอาหารเข้าไปการรดน้ำเข้าไปเยอะๆเนี่ยก็คือเขาจะไม่มีการดูดไปใช้เลยแต่ว่ามันจะทำให้น้ำขังแฉะอยู่ในดินนะคะตายเร็วนะคะเพราะว่าได้รับน้ำมากเกินไปโดยที่เขายังไม่สามารถดูดน้ำไปใช้ได้นะคะ
เวลาผ่านไปสักพักนึงเราจะเริ่มสังเกตนะคะว่าเขาจะมีการสร้างยอดใหม่ขึ้นมานะคะก็มีพัฒนาการในการแบบว่าแตกรากมากขึ้นโดยสังเกตจากยอดตรงกลางนะคะสังเกตตรงจุดตรงนี้นะคะแกนกลางก็คือจะมีเป็นใบใหม่ๆขึ้นมาหรือว่าเป็นกลีบซ้อนๆกันนะคะอยู่ตรงกลางเล็กๆแล้วก็ค่อยๆโตขึ้นมานะคะนั่นก็แสดงว่ารากเขากำลังออกมาแล้วนะคะรากกำลังเดินได้ดีเลยก็มีความแข็งแรงมากขึ้นแล้วนะคะหลังจากนี้เราก็จะเริ่มขยับเข้าหาแสงในจากปกติอยู่ตรงมุมที่ร่มนะคะเราก็ขยับไปอีกสักนิดนึงให้แสงโดนมากขึ้นนะคะในช่วง 2-3 อาทิตย์แรกแล้วก็ขยับเพิ่มมากขึ้นไปอีกนะคะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนอยู่ในมุมที่เป็นแสงที่พอเหมาะกับกุหลาบหิมนะคะซึ่งอย่างของเราจะเป็นแสงช่วงเช้าจนถึงเกือบเที่ยงนะคะตอนนี้ก็จะเป็นเรื่องของสีสันนะคะเมื่อเขาได้รับแสงที่เพียงพอแล้วก็ให้น้ำไม่ต้องเยอะมากนะคะเขาก็จะค่อยๆออกเป็นสีชมพูสีแดงสีส้มแล้วแต่แต่ละต้นนะคะเราต้องมั่นใจก่อนว่าต้นไม้เราเนี่ยแข็งแรงแล้วถึงจะนำไปรับแสงแล้วก็ให้เขาเกิดเป็นสีสันขึ้นมาได้นะคะนะคะที่รากเริ่มเดินดีเห็นยอดเห็นอะไรใบใหม่ๆเนี่ยเราก็จะเริ่มปรับเข้าหาแสงนะคะมากขึ้นสีเขาก็จะออกชมพูมากขึ้นนะคะแต่ตัวที่ยังไม่ค่อยโดนแสงก็จะสีซีดๆแบบนี้ก็ใจเย็นๆนะคะแล้วก็ค่อยๆปรับขยับเข้าหาแสงเมื่อเขาแข็งแรงนะคะก็ต้นนี้ก็มีฟอร์มที่เปลี่ยนไปเมื่อรากเดินดีแล้วเขาก็จะมียอดตรงกลางเป็นใบใหม่ๆขึ้นมาเยอะเลยนะคะอันนี้ก็คือรากเดินดีแล้วเหลือเอาไปให้โดนแสงเยอะๆนะคะแล้วก็ควบคุมน้ำก็จะได้ฟอร์มที่สวยงามมากขึ้นแล้วก็จะมีสีมีนวลที่สวยมากขึ้นนะคะอันนี้ต้นนี้เพิ่งจะแข็งแรงนะคะแล้วก็กำลังอยู่ในขั้นตอนที่จะเอาไปรับแสงมากขึ้นนะคะถ้าในตัวอย่างของเพจเกาหลีเนี่ยสีจะเป็นชมพูฉ่ำเลยนะคะต้นนี้ซึ่งอันนั้นเราก็ต้องใจเย็นๆเพราะว่าเดี๋ยวเรารอเขาแข็งแรงปุ๊บเราก็เอาไปไว้ที่แสงเยอะนะคะสีก็จะเป็นชมพูทั้งต้นเลยนะคะต้นนี้สีออกง่ายด้วยนะคะอันเนี้ยพอรากยังเดินไม่ดีใบล่างๆก็จะเป็นเหี่ยวๆแบบนี้นะคะอันนี้เป็นเรื่องปกตินะจะเป็นอยู่ที่ประมาณใบ2ใบนะคะเดี๋ยวพอฟีบมากๆเนี่ยเราก็ดึงออกนะคะแล้วก็ระยะเวลาหลังจากนี้ไม่นานนะคะเขาก็จะสร้างยอดใหม่ขึ้นมาก็แปลว่ารากนั้นเดินดีแล้วนะคะเราก็ค่อยๆขยับเข้าหาแสงมากขึ้นนะคะแล้วก็ให้น้ำได้มากขึ้นนะคะนิดนึงนะคะเพื่อนๆสามารถเอาแนวทางเล็กๆน้อยๆนี้นะคะไปปรับใช้กับต้นไม้ที่เพื่อนๆเลี้ยงดูอยู่ได้นะคะพวกประเภทต้นไม้ที่รอรากหรือว่าไม้นำเข้าไม้พรีออเดอร์นะคะเราจะมีวิธีการดูแลแค่นี้เท่านั้นเองนะคะก็คือไม่ได้ยุ่งยากอะไรมากเดี๋ยวเราก็จะเอากุหลาบหิมที่เราเลี้ยงดูอยู่นะคะต้นที่แข็งแรงแล้วนะคะเอาไปไว้สวนที่บ้านนะคะที่เราขึ้นทีเซอร์เอาไว้นะคะฝากเพื่อนๆติดตามชมช่วงใหม่ของเราด้วยนะคะก็คือเรโนเวทสวนที่บ้านนะคะจะมีสวนกุหลาบหิมด้วยนะคะอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนค่ะบ๊ายบาย